สวัสดีค่ะพี่น้องนึกว่าบ้านนอกสิทอดปลาปลาแดกทอดปลานิ่มค่ะปลานิ่มปลาแดกนะคะเห็นเป็นตัวใหญ่ๆนึกว่าบ้านนอกซื้อมาเลยกับเขาบางหันค่ะเดี๋ยวไม่ทั่วไม่ควบคนนอกก็สิเอามาชุบกับไข่เนาะค่ะนึกว่าบ้านนอกบ่ได้ซื้อแป้งกรอบมาทาก็เลยเอาไข่นะอย่างมันติดกระทะนะคะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปขอบันดอกเสียเอาลงเบิ้งนะคะเสียเอาลงกระทะไปเลยนะคะพี่น้องนี่ลงไปเลยค่ะนี่ลงไปละค่ะพี่น้องมันสิแสบบ่ปลามันแสบบ่ค่ะมันสิแสบอยู่ดอกเป็นแต่แสบอยู่นะคะเนาะป่าห้องพี่น้องเอ้ยฝนตกจนอ่ะแรงขึ้นขึ้นเยอะค่ะตัวขนาดถอดคิดว่าเซฟเป็นภาษาหน้าพี่น้องเนาะพร้อมประเด็กมากเลยค่ะพร้อมปลาแดกห่วยมาแล้วเฮ้ยกล้วยบ้านนอกกะสิซอยไอ้หอมไว้ค่ะนี่ค่ะนี่กล้วยบ้านนอกที่เอาอันนี้มาซอยกว่ามันออกกระติกกราบร่องเบิ้งแล้วค่ะทอดปลาหยาดแล้วค่ะปลาแดกทอดง่ายๆนะคะเรื่องเล็กๆค่ะเนาะจะแซ่บเลยทั่วปลาหยาดก็จะหั่นที่ขี้หนูเอาไว้ค่ะใส่นะคะป่าห้องคือผ่าโอ้ไม่สุกก็ได้ค่ะพี่น้องนี่ก็มันเราก็ติดตักออกนะคะตักจางนะคะก็มาแล้วค่ะใส่นะคะนี่ค่ะพี่น้องสุกแล้วนี่เข้ามาหน่อยค่ะจะเอาอันเอาหอมแดงนะคะไม่กลัวมาหน่อยจะเอาใส่ข้างๆนะคะพี่น้อง
แล้วคนเพิ่นบ่อยากเพิ่นบ่อยากกินเนาะค่ะเพิ่นบ่อยากกินหอมลูกสาวเพิ่นบ่กินจังซี่นะนี่ไว้ข้างๆเนาะค่ะไว้ข้างๆจังซี่นะค่ะพี่น้องบีบข้าวใส่เนาะค่ะพี่น้องข้าวใส่ปลาเด็ดวางไปน้ำค่ะตอนเปียงหนึ่งเปียงหนึ่งบีบไปสักก่อนนี่ค่ะพี่น้องบีบเส้นสีเนาะนี่นี่ค่ะพี่น้องเป็นตะเสียบไว้เลยเนาะค่ะเนาะนี่เซ็ตซับเรียบร้อยค่ะปลาปลาแดกปลาปลาแดกปลานิ่นค่ะตัวใหญ่เนาะค่ะทอดเป็นตะเสียบไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะลองเบิ่งเด้อค่ะเด้อพี่น้องลองไปทอดเบิ่งแซ่บอยู่ดอกค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเนาะให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะเนาะไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเนาะค่ะสวัสดีค่ะ